วัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลาเนสในรายการ IT Every Time ทางช่อง IT Every Time และ Private Share นะครับหลังจากที่เราทำคลิป How to การทำ Stop Motion นะครับมันเป็นคลิปวิดีโอนะครับก็มีคนถามมาว่าเอ้ยอยากทำแบบเนี้ยแต่ขอเป็นแบบไม่ตัดต่อได้ไหมไม่ใช่วิดีโอได้ไหมขอเป็นไฟล์.gif หรือว่า .gif นะครับที่มันจะเป็นแบบดุกดิกดุกดิกอ่ะบางคนก็ชอบเล่นกันในคอมเมนต์ใน Facebook หรือว่าในอะไรอย่างงี้นะฮะโจทย์ของเราก็คือเราไม่ได้ใช้ Samsung Galaxy Note 10หรือว่าอะไรที่มันสามารถทำได้ด้วยเมนูกล้องในตัวของมันนะครับเนี่ยมันจะมีแต่อะไรเนี่ย Photo Portrait Portrait คือหน้าชัดหลังเบลอใช่ป่ะ Square ก็คือถ่ายรูปเป็นจัตุรัสนะครับ Pano ก็ถ่ายรูปแบบ360องศาอะไรเงี้ยวิดีโอสโลโมแล้วก็ทำแลปส์ที่เราสอนกันไปใช่ไหมมันไม่มีนะครับแต่ว่าอยากทำอ่ะจะทำยังไงได้บ้างนะครับเนี่ยค่อนข้างเชื่อว่าคนไทย 99.99% รู้จัก LINE ใช่ไหมเราจะใช้ LINE ในการทำนะครับเปิด LINE ขึ้นมาตึ้งแล้วก็หาผู้โชคดี1คนนะครับคนนี้ก็คือเราเองแล้วก็กดปุ่มกล้องนะครับเห็นกล้องไหมกล้องตึ้งแล้วก็กด GIF ตึงกล้องหน้าก็ได้เว้ยโอเค กำลังเตรียมลูกมะนาวมาอยู่นี่ลูกมะนาวใจมันกลิ้งไปนะครับสมมติเอากล้องหน้าเลยเนาะแล้วเราก็กดตรงนี้นะครับตึ๊กเราก็ทำหัวดุกดิกดุกดิกเพราะว่า GIF มันคือแบบมันต้องดุกดิกไงนี่โอเคจากนั้นถ้าไม่ต้องการส่งนะครับอยากจะเซฟไว้ดูคนเดียวในมือถือตัวเองหรือว่าจะเอาไปใช้งานในแอปพลิเคชันอื่นอะไรเงี้ยไม่ได้จะส่งไลน์ให้ใครอ่ะก็สามารถทำได้นะครับโดยการกดที่สัญลักษณ์นี้นะครับเป็นคล้ายๆสัญลักษณ์ดาวน์โหลดเนาะอยู่มุมซ้ายล่างของหน้าจอนะครับเสร็จแล้วก็ส่งไปนะฮะตึงโอเคอันนี้คือแบบว่า 3G ไงก็จะส่งไม่ผ่านนะครับนี่แหละเราก็จะได้ไฟล์ GIF แล้วเนี่ยเห็นไหม GIF เนี่ยขนาด 1.4 เมกะไบต์นะครับโอเคสำหรับผู้ที่ใช้ iPad นะครับก็ไม่ต้องกังวลไปนะสามารถสร้างไฟล์ GIF ได้เช่นเดียวกับ iPhone นะโดยใช้แอปพลิเคชัน LINE นะครับแต่ว่า iPhone มันจะใช้กล้องใช่ไหมแต่กล้องของ iPad มันมีแค่นี้นะมีแค่เลือกเป็นวิดีโอเป็นรูปภาพแค่นี้นะครับวิธีการนะครับให้กดที่รูปภูเขาเนี่ยนะเนี่ยรูปวิวทิวทัศน์เนี่ยแล้วก็สังเกตที่มุมขวาบนนะครับมันจะมี GIF นะเลือกนะครับแล้วเขาก็จะบอกว่าโปรดเลือกรูป2รูปขึ้นไปแต่ว่าไม่ได้บอกคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะฮะส่วนตัวถ้าจะให้แนะนำเนี่ยก็คือรูป GIF เนี่ยมันจะเป็นรูปแบบดุกดิกใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอารูปที่มันองค์ประกอบภาพแตกต่างกันมากอะไรเงี้ยมันจะดูแล้วแบบอาจจะเวียนหัวนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเอารูปที่มันแบบคล้ายๆกันนิดนึงนะฮะไม่แน่ใจว่ามันใส่ได้แม็กซิมัมเท่าไหร่นะแต่เน็ตก็จะใส่ไปประมาณ1 2 3 4 5 6 7ใส่7รูปนะครับแล้วก็เลือกนะมันก็จะมีพรีวิวให้ดูตรงนี้นะซึ่งสิ่งที่เราสามารถตั้งได้นะครับก็จะมีอยู่2อย่าง1คือความเร็วนะอันนี้คือช้าสุดนะลบ 3x ลบ 2x 1x 2x นะก็แล้วแต่ชอบนะครับแล้วก็ต้นฉบับคือการปรับขนาดนะครับถ้าจะทำให้มันเป็นแบบsize 1:1ก็คือจัตุรัสก็ทำได้นะครับหรือว่าจะเอาเป็นต้นฉบับก็ได้ขนาดต้นฉบับก็คือขนาดที่เราถ่ายรูปมาแล้วก็ถ้าจะเซฟลงในเครื่องนี้ของเรานะครับก็สามารถเซฟได้นะครับโดยการกดอันนี้ตึงแล้วก็เลือกบันทึกแล้วก็ส่งครับปิ้วตรงนี้มันก็จะบอกนะครับว่าเป็น GIF นะแล้วก็ขนาด 2.9 เมกะไบต์ใช่ไหมหรือเมกะบิตเมกะไบต์เนาะโอเคแล้วก็มีพรีวิวให้ดูแบบนี้พอขยายขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ในลองเช็คดูซิมันอยู่ในเครื่องเราจริงเปล่ามันสร้างขึ้นมาให้เราจริงเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็สร้างขึ้นมาเนาะ
โอเคครับผมอ่ะนี่ก็เป็นวิธีทำจิฟสำหรับ iPhone นะครับง่ายๆด้วย LINE Application ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แค่ Subscribe ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ